มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ที่อิสตันบูลนะคะตอนนี้เกือบ11 โมงแล้วทียังไม่ได้กินข้าวแต่ก็ไม่ได้นอนเยอะนะทุกคนที่นอนประมาณ2 ตีตื่นประมาณ6 โมงเช้าเพราะว่ามันเหมือนมันเหนื่อยจนแบบมันเหนื่อยจนนอนไม่หลับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ยังไม่รู้ว่าแพลนจะไปไหนนะคะอย่างแรกเลยก็คือดีทีนจะไปหาเดี๋ยวลงไปจ่ายค่ารถเขาก่อนแล้วก็ลงไปหาคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆนะคะกินอาหารบลันช์ไม่ใช่เช้าไม่ใช่เที่ยงไปกินบลันช์ก่อนนะคะแล้วค่อยไปนั่งนึกว่าจะเอาไงกับกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าที่ทุกคนเมื่อคืนมาเห็นเนาะมันไม่ใช่แค่รอหักไงตอนแรกรอหักทินว่าจะเอาอะไรแปลกๆแล้วก็เอาไปให้จนถึงบ้านเราแต่เมื่อคืนมาหาคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าซิปมันก็พังทุกคนเมื่อคืนทีเลยก็ชากกระชากกระชากกว่าที่จะเปิดของออกได้เดี๋ยวไปนั่งคิดก่อนว่าจะไงกับกระเป๋าดีจะซื้อใหม่หรือจะซื้อถุงแบบว่าถุง3 เพลงอะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะเดี๋ยวไปหานั่งชิลกันเนาะทุกคนดูความสั่นของบันไดเขานี่คือชั้นของทีนเลขที่เดียว107การเดินทางดูเมื่อคืนฉันแบกกระเป๋าขึ้นมาตรงบันไดนี้จ้ะที่เขาบอกว่าชั้น2จริงๆแล้วนี่คือชั้น3ทุกคนเดี๋ยวแต่งอะไรโอเคนะแต่ดูความชันเด็กทุกคนในใจอันนี้จริงๆแล้วคือชั้น2นะจ๊ะดูสิทุกคนมันจะเป็นชั้น2ได้ไงของทีนะแล้วเป็นชั้น3สิคุณพระนี่นะคะออฟฟิศเขาจ่ายเงินเขาก่อนอยู่ปอไม่รู้อากาศข้างนอกนะเดี๋ยวเรามาเช็คดูเขาบอกว่าหนุ่มตุรกีนัตตีอะไรอย่างนี้ทุกคนเพราะว่าที่คาซักไม่เจอที่แบบรู้สึกว่าว้าวเลยนะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูที่นี่คือจริงๆแล้วไอ้นี่เหมือนที่ทีมบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่3ที่มาตุรกีนะแต่ว่างวดที่แล้วทีมมาแค่เบรก24 ชั่วโมงกับมาริสาซึ่งมันก็ไม่ได้เดินแดกๆๆอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้แท็กซี่เพราะเวลามันน้อยมากทุกคนครึ่งวันก็เลยไปแบบว่าที่อยากไปดึ๊ดๆแล้วก็ครั้งแรกที่ทีมมาตอนนั้นทียังไม่ได้ทํา YouTube นะคะครั้งแรกที่ทีมมาทีมไปตั้งหลายเมืองนะทุกคนครั้งแรกที่ทีมมาก็คือทีมมาที่อิสตันบูลขึ้นไปคัปปาโดเกียไปขึ้น อะไรนะบอลลูนนะทุกคนมันดีมากแล้วก็ไปพามุคคาเล่ที่มันมีน้ำแร่อะไรนั่นนะแต่ว่าจริงๆที่พามุคคาเล่ถ้าไม่มีนั้นนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนมีแค่นั้นแหละแต่คัปปาโดเกียน่ารักสเตชันอยู่ข้างที่พักเลยนะทุกคนวันนี้อากาศดี17 องศาเองไม่หนาวนะอากาศอุ่นกว่าที่คาซัคสถานเยอะแต่ว่าด้วยความที่อิสตันบูลทุกคนมันมีนักท่องเที่ยวเยอะเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แท็กซี่ก็อาจจะเป็นมีทั้งคนดีและไม่ดีอะทุกคนเราก็พยายามถ้าเกิดเราเรียกแท็กซี่เราก็ถามเขาว่ามิเตอร์ไหมเพราะบางคนอะพอมันเห็นพอเขาเห็นนั่นพอเขาเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวอะเขาก็จะให้เหมาเราห้ามเหมาเราจ่ายมิเตอร์เท่านั้นที่นี่คือมันมีร้านเล็กๆขายของชำมาเยอะทุกคนหาง่ายแล้วก็ที่อิสตันบูลก็มีพวกสตรีทฟู้ดด้วยนะที่แบบไม่จำเป็นต้องไปกินร้านอาหารแต่มันก็จะเป็นพวกแบบเคบงเคบับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบที่คาซัคไม่มีเลยคุณจะต้องไปกินในร้านนะคะอันนี้เขาบอกว่าตรงไฟแดงตรงเนี้ยให้ทินเลือกได้เลยว่าเธอจะเอาร้านอะไรเพราะมีเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะมันจะเดินข้ามไปฝั่งโน้นอิสตันบูลที่นี่ก็ขับรถซิ่งอยู่นะทุกคนร้านต่างๆที่จะขึ้นไปข้างบนนะเผื่อมีร้านที่แบบน่านั่งเนี่ยที่นี่คือพวกบันไดหรือไอ้ขึ้นเขาเยอะมากทุกคนดูดิทางเล็กๆก็ติดอยู่ตรงนั้นนั่นรถไม่เห็นมีคาเฟ่เลยอยากนั่งคาเฟ่เดี๋ยวไปดูข้างบนนะคะนี่คือความตรอกซอยที่บ้านเขานะร้านเยอะมากขายขนมปังเขาก็ร้านนี้น่าจะเปิดช่วงคืนตรอกพวก walking เลยอะ back street taksim on อยู่แถว taksim เดินมากๆเลยลงกลับไม่เป็นต้องขอโลเคชันที่โรงแรมไปจะได้กลับผูกที่นี่ผลไม้สดมากดูดิเขาก็ขาย
ผลไม้แบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเห็นปะเนี่ยซอยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้จะใช่ร้านกาแฟนะทุกคนก็ร้านนั่งปกติไออันนั้นน่าจะใช่ปะแลดูเหมือนจะมีกาแฟด้วยปะฟู้ดไวน์บาร์ยังไม่พร้อมนะจ๊ะยังไม่ได้กินกาแฟสักแก้วเลยอ่ะก่อนไปไหนเอาอันนี้ก็ไม่ใช่ตึกบ้านเขาเดี๋ยวเดินไปอีกนิดตึกบ้านเขามันก็เพราะว่าที่ตุรกีนะคะเป็นประเทศที่แบบครึ่งหนึ่งก็คือยุโรปครึ่งหนึ่งเอเชียนะทุกคนถ้ามีเวลาอาจจะพาไปดูเอเชียนะถ้าไม่หลงแบบว่านั่งดื่มเมาอยู่กับแก๊บแถวนี้นะจะพาไปนะคะเป็นบอกว่าอิตาเลียนคอฟฟี่ช็อปปินจะลองว่าที่ชอบกินอิตาเลียนคอฟฟี่ตรงนี้กลางคืนคงแบบว่าไอ้นี้นะดูทุกคนแต่ไม่มีข้าวให้กินน่ะตรงข้ามอิตาเลียนคอฟฟี่นั้นมีเปล่าอ่ะคาเฟ่เนโรอ่ะกินหิวข้าวมาเลยทุกคน Thank you ไม่มีอาร์ตอะไรเลยดูดิอิตาเลียนคอฟฟี่อาร์ตเนี่ยทำไม่เป็นเลยทุกคนอาร์ตตลกว่ะเอาวิวแล้วกันนะกินลาเต้เพราะว่าจะได้เอานมไปใส่ในท้องนิดนึงมันคือกาแฟแก้วตะเกียบ100บาทไม่ถูกนะเมื่อกี้แพงขึ้นหรออันนี้ทีมจะพาไปเดินคาราคอยคาราคอยมันก็จะเป็นพวกท่าเรืออะไรเงี้ยติดน้ำเนาะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวลงแค่นั่งแท็กซี่นะคะบรรยากาศทุกคนวันนี้อากาศคือได้เลยแล้วไอเด็กคนนั้นบอกเธอจะเดินเหรอมันไกลนะบอกไม่ไกลดูแผนที่แล้วมันโลกว่าเองสบายมากสำหรับฉันเขาพอร้อยใหญ่เลยบอกแค่19นาทีเองฉันเดินได้สบายมากเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวนั้นเพราะว่ามันมีของกินเยอะกว่าฮะสภาพเพราะแถวนั้นมันมีของกินมีร้านอาหารเยอะนะคะอยากถ่ายรูปจังเลยทุกคนแต่จะตั้งกล้องก็กลัวโดนปรึ้งอ่ะใช่ป่ะเราจะตั้งกล้องดีไหมซาร่าด้วยอันนี้ก็คือแถวแถวทักซิมนะทุกคนแล้วก็จะมีรถแทรมนะของเขาใช่แทรมน่าจะเรียกว่าแทรมแหละรถรางวันนั้นพิงก็เคยมาเดินอยู่นะแต่แป๊บๆเพราะว่าเดินช่วงคืนอ่ะนี่ก็เหมาะสำหรับสายช็อปนะทุกคนมีหมดเลยพวก H&M พวกซาร่ายี่ห้อบ้านเขาวิ้ย my god อันนี้เหมือนเขาทำเส้นสปาเกตตี้สดอ่ะอุ้ยนี่ก็น่ากินนะหรือเราจะกินตรงนี้แล้วค่อยเดินหรือยังไงดีพิงก็ชอบกินสปาเกตตี้นะทุกคนอากาศคือดีมากเสื้อผ้า150ไม่แพงนะทุกคนตัว150คิดแบบเงินไทยไปเลยเพราะว่าค่าเงินเท่ากันนะคะเนี่ยร้านแลกเปลี่ยนร้านแลกเงินจะบอกว่าเมื่อวานทีมไปแลกเงินที่เล่าให้ฟังเลยอาจจะเล่าซ้ำเมื่อวานที่ทีมแลกเงินที่สนามบินทีมเขาก็เห็นเงินอะไรไม่รู้ที่เหลือเงินแฮงเกอร์ของคาซัคเงินที่ทีมไปไต้หวันทีมไปออสเตรเลียอะไรไม่รู้เขาบอกเคยจะแลกไหมเพราะมันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆคนประมาณ 300-400 หรืออะไรอย่างเงี้ยต่อที่ทีมเหลือเนาะทีมก็เลยถามเขาแลกได้หรือเขาแลกได้หมดเลยฉันรับหมดเลยวิดีมากเลยวันอันนี้กลางคืนน่าจะสวยเนี่ยซาด้าเพล่าเดี๋ยวกลางคืนเราต้องมาแถวๆนี้เนาะน่าจะฟิลดีในมุมข้างหลังคนไม่กล้าตั้งกล้องเลยนะคนเยอะเกินเดินไปเรื่อยๆแมงโก้เบอร์เกอร์คิงให้ทุกสิ่งอย่างช้อปปิ้งหิวกินกินเสร็จช้อปปิ้งต่อ B&G พอทีนไม่ช้อปทีนจะหาดูแค่กระเป๋าเดี๋ยวสักอีก 2-3 วันค่อยดูนะคะเพราะว่าอุ้ยอันนี้ก็น่ากิน Turkish breakfast to person
680เฮ้ยน่ากินอยู่เนาะทุกคนหรือว่าเราจะนั่งตรงนี้ก็ได้ฟิลอยู่ป่ะร้านมันก็เยอะมากเลยอะแต่เลือกไม่ได้สักทีเติร์กิสเบรคฟาสต์เป็นอาหารเช้าสไตล์เติร์กิสบ้านเขานะทุกคนทีนก็เฮ้ยมันจะหนักไปไหมอยากกินแบบสไตล์แบบไม่ได้หนักมากเพราะเดี๋ยวตอนเที่ยงอะทีนอยากกินไอ้หอยแมงผู้อะที่เขาใส่ข้าวเข้าไปอ่ะทินว่าแถวคาราคอยอ่ะมีแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวไปกินอาหารเช้าก่อนแล้วค่อยดูอาหารเย็นเอ้ยอาหารกลางวันอาหารบ่าย House of Super Step ทินเคยเข้าไปร้านนี้กับมาริสาอยู่เนี่ยทุกคนเขาจะมีขายแบบนี้จะหน้าหนาวยังไงเขาก็ขายนะอะไรนะไอ้ลูกอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเหมือนเม็ดขนุนนะเรียกไม่ถูกจะให้ดูความชันของบันไดที่นี่นะทุกคนดูดิวันนั้นที่ทีนมาทำอาริสาต้องเดินขึ้นอย่างนี้ทุกคนดูดิดูความชันดิโคตรจะชันใครสายเคบับเนี่ยมีเกือบทุกที่เกือบทุกถนนหนทางอาหารประจำคนจะให้ดูอภิมหาร้านขายขนมหวานของเขาอันนี้คือขึ้นชื่อมากเลยทุกคนแต่มันโคตรจะหวานไม่รู้ครั้งนี้จะได้ซื้ออะไรไปให้ใครหรือเปล่าเพราะว่ากระเป๋าตัวเองยังจัดการปัญหาไม่ได้เลยนะอุ้ยเอสเปรสแลบอันนี้น่าจะเป็นกาแฟอร่อยกว่าร้านตะกี้จืดมากกาแฟบอกว่าเป็นอิตาเลียนคอฟฟี่ปกติกาแฟอิตาเลียนมันไม่ได้จะเป็นจืดขนาดนี้ดูดิอันนี้คือร้านขายของฝากสเต็กิสสเปเชียลิตี้เนี่ยของหวานทั้งนั้นเลยเยอะแยะร้านตามซอกตามซอยข้างในนะทุกคนหูมากมันเออแต่พอกินไอ้นั่นไปก็รู้สึกมันก็อิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะมีนมลาเต้แต่ปกติมีปัญหาเลยถ้ากินกาแฟตอนท้องว่าง Continue on to Gallup Didi Jadesi อุ๊ยอันนี้ก็สวยร้านนี้อย่าตกใจนะคะจะมีเสียงแทรกเขาว่ามันเป็นเสียง Google ของทีนเองทีนใช้ Google Map ในการเดินทางมันสะดวกมากเดินไปเรื่อยๆน่าจะแถวนี้แหละเดินตามทางทางเสด็จลงสะดวกบุหรี่ที่นี่คือโคตรเหม็นนะทุกคนร้านตาว่าไปไม่เคยโดนมาแถวตรอกนี้เลยนะรถตำรวจจ้าปิดตำรวจมาไล่คนปะมีร้านของฟุ้งของฝากโอ้ยอุ้ยร้านขายของทั่วไปโอ้โหเซ็กซี่ปะที่นี่ขับรถซิ่งนะทุกคนถึงแม้จะถนนเล็กมีร้านนี้น่ารักปะกาลาต้าอ๋ออันนี้ทินเดินมาจนถึงที่ไอ้ที่มันเป็นอะไรนะตึก A Tower Galata Tower ทุกคนอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยไม่ไกลจากที่พักเนี่ยดีจังเลยมาเที่ยวแบบนี้เดินเยอะทุกคนเหมือนออกกำลังกายไปในตัวเลยวันนึงคือแบบโอ้ทินวันนั้น 29,000 เดินแบบเยอะมากร้านผลไม้อย่างเงี้ยมีเยอะป่ะผลไม้เขาดูสดมากทับทิมขึ้นชื่ออันนี้เป็นของฝากข้อเสียสำหรับคนชอบถ่ายรูปแบบทีมเวลาเที่ยวคนเดียวคือทุกคนไม่มีคนถ่ายรูปให้เพราะว่าบางที่มันก็ไม่เหมาะการตั้งกล้องว่าไม่ใช่แบบเนินแบบนี้ใครจะไปตั้งกล้องเจอกลางเนี่ยอเมริกาป่ะบรรยากาศแถวนี้คือแบบคึกครื้นมากเลยของที่นี่มันบอกว่าอีก40เมตรให้ทีมเรือไม่รู้ทางไหนก่อนบิทิลิ่งเย็นใช่ไหมคนจะบอกว่ามาเจอนี่พอดีกาลาต้าทาวเวอร์อยู่ตรงนี้พอดีเห็นปะว่าทำไมคนมันมาตรงนี้เยอะหาที่ถ่ายรูปก่อนนะคราวนี้ก็มีร้านนะมาเจอนี่พอดีไม่ต้องมาแล้วมั้งเออเดินไม่ไกลนะเนี่ยเออจริงๆแล้วทริปนี้โชคดีมากเลยนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลือกที่พักที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเลือกที่พักที่แบบว่าใกล้กับ
ที่เราอยากจะไปอ่ะทุกคนอันนี้คือโอ้ยขอโทษทีเสียงอันนี้ทีนจะพาเดินรอบๆหน่อยนะไหนๆก็มาแถวนี้แล้วกาลาต้าทาวเวอร์อุ้ยมีข้าวโพดไอ้ลูกนั้นยังคิดไม่ออกเลยว่าคืออะไรโอ้ได้ไงมุมแบบว่ามหาศาลให้สามารถขึ้นไปได้นะคะทีนไม่เคยได้อินอะไรขึ้นไปกับเขาเลยกาลาต้าทาวเวอร์ติเกตออฟฟิศตรงนี้ไปดูซิขึ้นไปเท่าไหร่ราคาก็ไม่ได้แพงนะทุกคนนี่ไง Museum Pass 165เองเนี่ยได้ตั้ง15วันนะหมดอายุอ่ะเออราคาไม่ได้แพงนะทุกคนใครอยากมาก็ตาทินขี้เกียจต่อแถวอันนี้จะเป็น Walk พาเที่ยวกาลาต้าแล้วกันต้องลงตรงนู้นคือมันเดินน่าจะทะลุกันได้หมดเลยทุกคนเนี่ยตรงนี้มันก็เดินได้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เดินได้สบายสบายเพนจะลงตรงนี้ไปดูนะคะมันมีอะไรแต่น่าจะเป็นพวกร้านขายของต่างๆเดี๋ยวสิขึ้นลงลงเลยสติระวังไม่เหมาะคนแก่นะที่นี้มีของฝากเต็มเลยกระเป๋าผ้าเลยทุกคนกระเป๋าผ้าเป็นละร้อยทางเดินอย่างชันนะคนหัวเข่าไม่ดีนี่ต้องระวังนะทุกคนไม่เหมาะเดี๋ยวทีต้องซื้อแมกเนตสวยเนาะละร้อยนะคะบูสการ์ดก็มีร้านกาแฟห้องนี้เปิดจนถึงดึกนะทุกคนให้ดูมุมนี้สวยเนาะขอตัวเองกับอีตึกนี้หน่อยไหนก็มาแล้วตึกกาลาต้าอ๋อนี่ทินเคยมาเดินแล้วตอนมามดแรกแถวนี้จำซอยได้อยู่นี่นะคนก็ถ่ายตึกคราวนี้ก็มีร้านรวงต่างๆเราทีนจะไปหานั่งร้านที่แบบคนไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตรงข้างบนมันก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะทุกคนก็เหมือนแย่งกันนั่งอ่ะแต่ว่าเขาก็อยากได้วิวอีนี่มั้งตรงนู้นก็เป็นน้ำแล้วเห็นปะตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำแต่ทีนว่าตรงนี้มันน่าจะมันจบกันทีนก็เลยจะลองเดินไปตรงนี้นะคะเลาะไปอีกรอบหนึ่งไม่อยากคิดตอนขากลับทุกคนอากาศดีมากแล้วก็เริ่มร้อนนะคะอันนี้ทินดีนะใส่ตัวนี้มาตอนแรกทินจะใส่ที่มันเป็นโค้ทมาทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนใจเพราะว่านี่ไงหอยที่อยากกินแต่ว่าไม่มีร้านให้นั่งเดี๋ยวทินไปหาร้านนั่งก่อนนี่จะเป็นคำเตือนนะคะหัวเข่าไม่ดีไม่เดินแถวนี้นะใช้แท็กซี่เท่านั้นแต่บางที่แท็กซี่ก็เข้าไม่ถึงนะทุกคนก็ต้องเดินสไตล์ตึกบ้านเขาทุกคนเหมือนยุโรปเลยทุกคนอันนี้คือขาลงแล้วนะเดี๋ยวทีนจะหมุนกล้องไปขาขึ้นนะทุกคนดูสิยิ่งเราลงชันเท่าไหร่ขึ้นก็ชันเท่านั้นนะทุกคนดูดิเขาเดินกันโอ้ยอิจฉาคนมีคนถ่ายรูปให้จังขากล้องเขาก็ตั้งไม่ได้พวกพื้นแบบเนี้ยเซลฟี่อย่างเดียวเลยว้ายต้องหามุมเราเองดีกว่าพร้อมชันยังไม่หมดนะทุกคนลงไปนู้นข้างล่างเลยนะไปจบตรงนู้นเลยนะก็จะเดินไปไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนละมาเดินวันนี้ก็เป็นการ exploreอิสตันบูลเริ่มเจ็บเข่านะเพราะมันลงอย่างเดียวเลยแต่มาครั้งนี้เหมือนเขาก่อสร้างอะไรไม่รู้เยอะเหมือนกันนะเราก็ลงมาจบตรงนี้จำได้ที่เคยมาซื้อน้ำร้านนี้กินตอนมาครั้งแรกนี่เป็นเตอร์กิสคาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟสไตล์เตอร์กีบ้านเขาโอ้จำได้แล้วมันก็มาที่นี่กันหมดเลยเนี่ยร้านตอนนี้คือเริ่มร้อนนะทุกคนที่นั่งถอดแจ
จ็คเก็ตออกนะคะอันนี้เดี๋ยวดูจะพาเดินไปทางโน้นมันก็จะเป็นสะพานพระยิ่งเนี่ยเขามีการแบบตกปลากันน่ะทั้งวันทั้งคืนพาไปดูพาไปดูเคยมาดูแบบตกทั้งวันทั้งคืนจริงนะทุกคนตรงนู้นนะคะริมน้ำตรงนู้นอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอิสตันบูลนะตรงนู้นในปัสซูเลาอะไรเงี้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาตกปลากันยังไงนี่คือแถวคาราคอยเลยนะทุกคนเนี่ยดีมากเลยเดินไม่ไกลมากโอ้แดดแรงมากคุณพี่นั่นนะคะเดินไปที่นี่มาเดินระวังนิดนึงนะทุกคนเพราะรถขับแบบไม่เหมือนที่คาซักนะคาซักก็ขับรถแบบนี่เหมือนกันแหละแต่ว่าที่นี่ยิ่งกว่าที่นี่ยิ่งกว่าอีกนะคะแบบไอ้เต็มอยู่นะเดี๋ยวต้องหาทางข้ามม้าลายขนาดม้าลายดิคือที่คาซักม้าลายปุ๊บเขาเห็นคนข้ามคุณเดินไปได้เลยแต่ที่นี่ต้องระวังตะกี้ขนาดแบบว่าไฟเขียวให้คนข้ามแท็กซี่อ่ะยังแบบไปไม่รอเลยนะทุกคนต้องระวังสวยจังเป็นใครถ่ายรูปกับอันนี้ด้วยนูนสุเหร่าอยู่ตรงนู้นน่าจะเป็นบลูมอสป่ะที่แบบดังๆอ่ะทินไปมา2รอบแล้วครั้งนี้ทินจะไม่ไปแล้วนะคะเออตอนนี้ยังหาข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้นะทุกคนมันเหมือนแบบว่าเขากั้นไม่ให้ข้ามอ่ะโอ้ตู้ไอเทมเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนฝนจะเริ่มมานะดูดิอากาศก็แปรปรวนวันนี้ทินพามาลองจริงนะเพราะว่าเอาให้ทั่วเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้อากาศดีเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อากาศจะมาขนาดไหนเนาะเดี๋ยวจะเดินไปที่นู่นเขียวแล้วเดินได้ไม่เขียวคนก็เดินไม่มีรถไปไปดูสะพานกันคนโอ่งเยอะเลยเฮ้ยมีรถตำรวจจอดทุกที่ขึ้นไปยังไงวะสะพานเดี๋ยวตรงไหนดีไปตรงนี้ดีกว่าทุกคนมันไปได้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้แล้วทีนจะเดินไปฝั่งนี้เอ๊ทุกคนที่เดินผิดที่ป่ะวะมันต้องไปฝั่งนู้นที่สะพานอ่ะอันนี้มันเป็นรถเมย์ไอ้รถไอ้นี่รถแทรมที่ต้องเดินกลับไปใหม่ข้ามไปใหม่จ้ะคนยังจำอีไอติมนี่ได้ไหมที่แม่งกว่าจะได้กินอ่ะมันแกล้งอยู่นั่นอ่ะไม่ลองนะเอาไม่อันนี้ขนมหวานเยอรมันนะคะเพราะว่าเขาก็ได้วัฒนธรรมมาจากแถบยุโรปแถบพวกเยอรมันนะแต่นี่มีทุกที่แต่ถ้าหน้าหนาวกินอร่อยมากมันจะอบอุ่นทุกคนตอนนี้คือแบบแสบหน้ามากเลยนะเพราะว่าแดดก็คือถ้าร้อนมันร้อนมากๆไปตั้งกล้องหน่อยดีกว่ายังไม่ได้รูปเลยตั้งกล้องตัวนี้น่าจะได้นะทุกคนเหมือนจะปลอดภัยทุกคนดูเขาตกปลาหมดเลยนะฟิลนั้นล่ะข้างใต้อ่ะมันก็เป็นที่ขายของอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะคะคือเราสามารถขึ้นเรือตรงนี้เห็นปะเขาบอกคาราคอยสเตชันหรือสักอย่างนี่แหละเขาเขียนแค่คาราคอยอันนี้ขึ้นไปฝั่งเอเชียได้ติ่นกันนะสวยเนาะทุกคนนี่ไงคือทุกคนเขาตกปลากันทั้งวันทั้งคืนที่ทินบอกอ่ะไปอยู่ใกล้เขามากเลยโดนสวัสดีคือท่าเรืออันนี้คือเขาตกปลาจริงจังมากตรงนี้เราเดินได้สบายนะคะที่เดินกว้างเพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรมีรถเข้ามาอันนี้ก็คือเขาว่าตกปลากันได้ไม่ได้แต่ก็ต้องได้สิใช่ปะต้องได้ใช่ปะเสียวมากยิ่งถ้าตอนเย็นๆนะทุกคนคนเยอะมากเลยนะตกปลาตรงเนี้ยโอ้ดูสวยไหมดูบรรยากาศตอนนี้อากาศเริ่มเย็นมาอีกแล้วนะคะชิลอยู่นะอุ้ยพอลมมาแล้วก็เย็นอยากให้ดูบรรยากาศตรงนี้อีกรอบทุกคนมันงามนะจ๊ะ
ไม่งามที่ไม่มาเป็นครั้งที่3มาทุกคนแต่มารอบนี้รู้สึกโอ้ขนาดกาแฟก็ถือว่าแพงอยู่โอเคพาเดินไปดูลบทีจะเดินไปให้สุดฝั่งนู้นเลยนะคะแล้วค่อยเดินกลับมาหาอะไรกินตรงนี้สักร้านสิสวยจริงๆเธอที่จะเดินกลับมาฝั่งโน้นนะคะแต่ว่าเดินให้สุดก่อนมันยาวนะทุกคนสะพานนะที่เคยมากับเพื่อนตอนที่มาครั้งแรกแล้วเพื่อนไม่สบายทินแล้วไม่สบายช่วงปีใหม่อะแล้วก็หาแท็กซี่ไม่ได้เพราะรถมันติดมากก็เลยพาแบบ Google Map เดินแล้วโรงพยาบาลอยู่บนเขาทุกคนคือเพื่อนจะตายเพราะเดินอะมากกว่าที่มันเป็นไม่สบายนะทุกคนนี่เขาก็ยังนะคะก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของคาราคอยก็จะมีพวกคาเฟ่ร้านอาหารทินเคยไปนั่งคาเฟ่ตรงฝั่งนู้นแต่ตอนนี้น่าจะต้องกินข้าวกลางวันแล้วแหละทุกคนเพราะว่าหิวมากเลยอาจจะไอเอฟทั้งวันเลยงานพออากาศมันดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสวยกว่าเนี่ยต้องมาจากตรงนู้นนะคะจำได้ไหมไอ้ทาวเวอร์นะกาลาตาเดี๋ยวที่ต้องเยินย้อนกลับไปตรงนู้นจะได้กลับไปที่ห้องง่ายหน่อยดูตรงนู้นก็เยอะตรงนู้นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนายบาซ่าหรือว่าเป็นอะไรที่เขาขายพวกของฝากเยอะอยู่ตรงนู้นนะคะขายของฝากขายพวกผมอะไรต่างๆของแขกอะทินมาที่นี่ครั้งแรกนะคะทินพักอยู่ตรงข้างในนี่เลยคือเดินออกมาแล้วก็เจอตรงนี้เลยนะคะไม่ได้ไกลมากที่พักก็โอเคมากเลยนะตอนนั้นนะไม่ได้แพงมากนะประมาณ1,000 กว่าบาทรวมอาหารเช้าอะ่ะอันนี้ที่พักทีนี้ก็จ่ายคือละประมาณ 1,500 แต่ไม่รวมอาหารเช้านะคะแต่ไม่เป็นไรหากินเองได้นั่นก็มาแล้วจะเดินไปถึงนู่นเลยแล้วก็เดินกลับอีกฝั่งขายทุกที่มาก็เป็นสถานีรถไฟคนมีของขายเต็มแถวนี้กลางคืนพอมานั่งมันก็จะมีเรือนะคะที่แบบกินข้าวอ่ะคล้ายเรือบ้านเรานั่นแหละน่าจะคล้ายกันคือตรงนี้คนเยอะมากระวังกระเป๋าหน่อยนะจ๊ะก่อนที่ต้องย้อนกลับมานิดนึงพี่ทินบอกว่าเป็นสถานีรถไฟไม่ใช่นะมันเป็นที่ลอดเข้าไปอีกฝั่งนึงเพราะตอนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยข้ามถนนแล้วนะคะแล้วก็เลยลอดตรงนี้มาก็จะมีของขายอันป้าหัวธุรกิจป่ะลอดมาตรงนี้เลยจ้าเผื่อเธอได้ซื้ออะไรของชาอะไรประมาณอย่างนี้คิดดูคลิปวันนี้จะยาวขนาดไหนเอาให้จบวันเลยเดี๋ยวแบ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็โอเคขนมหวานถั่วเธอถั่วที่นี่ก็ถือว่าโอเคราคาดีคนแล้วก็จะมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งรอดมาเพราะว่าถนนข้ามไม่ได้คืนนี้ก็ได้คนไม่เยอะอ่ะมาเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งโน้นอ่ะอันนี้ทีนข้ามมาฝั่งตรงข้ามเนาะอุ้ยแต่ร้านมันเยอะมากขึ้นเยอะมากเลยอ่ะเออแต่ก็มาเป็นหลายปีแล้วเนาะ6-7 ปีแล้วมั้งที่ทีนมาตอนนั้นยังไปกินร้านกาแฟตรงโน้นเลยดูตรงนี้เขาขายพวกของหวานขึ้นชื่อเขาทุกคนหวานบัดคอตันเพียบซื้อไปขอนฝากกินไม่กินแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยซื้อมาให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเก่ารัดจ้ะจำได้แล้วมันคือเก่ารัดคิดมาเป็นชั่วโมงละเพิ่งไม่นี่ยังไงขายพวกถั่วอะไรอย่างเงี้ยเป็น125 500 กรัมนะคะ125เนี่ยพวกมิกซ์ถั่ว200อันนี้ถั่วทั้งนั้นเลยนะทุกคนสุดคนก็ซื้อ
นะคะอันนี้คือแถวคาราคอยถ้าทินเรียกไม่ผิดนะก็เพราะว่ามันเป็น K A R A แล้วก็ K O Y คาราคอยแต่บ้านเขาตรงตัว O มันจะมีเหมือนอุ้มเหล่าเหมือนภาษาเยอรมันมีจึ๊กๆอยู่ข้างบนนี่ก็เป็นทั้งไอ้นี่เลยนะคะมันเป็นพวกสไปซ์เขาเรียกว่าสไปซ์มาร์เก็ตป้าถ้าทินจำไม่ผิดเขาขายพวกแบบเป็นพวกเครื่องแขกแขกอันนี้ทินจะไม่เข้าไปร้านทุกคนเพราะว่าทุกร้านมันก็จะเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่มันมีร้านไปถึงข้างในอันนี้คอฟฟี่โรสเทอรี่หิวข้าวอ่ะไม่ใช่ร้านนี้มั้งทินจะไปหากินหอยแล้วนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนตัวเองหิวมากๆแล้วเนี่ยสุดเหล่าจริงๆแล้วบลูมอสมันอยู่ตรงแบบว่าข้างหลังนี่เลยนะทุกคนทินจำได้พระทินอ่ะพักข้างหลังแล้วทินเดินไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงไอ้สุดเหล่าสีน้ำเงินแล้วนะที่แบบใครมาตุรกีต้องได้มาดูอะไรเงี้ยสวยจริงๆทินไป2รอบรอบนี้ก็จะเป็นการเดิน explore ดีกว่าเพราะว่ายังไม่เคยมาเดินเยอะชมเมืองขนาดนี้เดี๋ยวหาทางกลับไปที่เดิมก่อนนะทุกคนถ้าขึ้นสะพานตรงไหนเอ้ยตรงไหนเอ้ยน่าจะเดินรอบนอกเนาะดูสุเหล่าเขาดิยิ่งใหญ่มากเลยนะอย่างสวยนี่พอใส่เสื้อก็ร้อนทุกคนพอถอดเสื้อก็หนาวคือมันแบบร้อนๆหนาวๆเข้าใจปะแต่แดดมันจัดมากเลยนะวันนี้เคยมาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยโอ้ยเคยมาถ่ายรูปตรงมุมนี้ยังมีรูปอยู่ในอินสตาแกรมอยู่เลยตอนนั้นนกเต็มเลยฝนตกด้วยมาหน้าหนาวกับเพื่อนเดินย้อนกลับมาที่กาลาต้าทาวเวอร์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวทีนี้จะปิดคลิปอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแยกอีกอันหนึ่งไปน้องมันงานมันยาวดูมีใครอยากดูหรือมันจะขี้เกียจดูอะไรเงี้ยเจอกันคลิปนั้นจะบ๊ายบาย